ทุกคนกลับมาทั้งกับ Plan vs Zombie Hero นะคะภาค2ใน Pyramid of Doom ค่ะตอนนี้เราอยู่เลเวลที่36แล้วนะคะขอบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่1ถึง36มีการตายแล้ว1รอบนะคะในด่านที่32แต่พี่ปุ๊กขอเล่นต่ออีกเพราะว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดลึกๆเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะคะแล้วก็มันจะมีด่านที่เราสู้แบบสุดขีดแล้วมันไม่ได้จริงๆนะคะก็ถึงจะยอมแพ้นะคะแล้วก็จะได้ใช้ต้นไม้ที่ยังไม่เคยใช้ไงนี่ไงทานตะวันตัวนี้ไงที่คนบอกว่าเทพสุดๆเลยเราจะเปลี่ยนทานตะวันนะคะจากทานตะวันสองหัวมาเป็นทานตะวันของพรามอนะคะนี่ค่ะพรามอซันฟลาเวอร์นะคะและอย่างที่บอกก็คือตอนนี้เราอยู่ด่านหลังๆแล้วนะคะเราต้องค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะคะดังนั้นการเลือกต้นไม้ของเราอาจจะซ้ำๆเดิมๆนิดนึงเพราะว่ามันฆ่าได้จริงพี่ปุ๊กพยายามจะสะกดจิตเฮ้ยแต่สะกดจิตไอ้พวกไต้ฝุ่นมานี่แบบว่ามันน่ากลัวมากเลยนะใส่จีผสมสะกดจิตทานตะวันนี้ก็คือวางเรียงเลยช่วงนี้เก็บเงินค่ะได้ไงมาแล้วมาแล้วไต้ฝุ่นโอ้โหทานตะวันฉันหายหมดไม่เป็นไรทุกคนพี่ปุ๊กจะช่วยเหลือทานตะวันโดยการส่งพี่เสือไปช็อต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 โอ้จะต้มไหมโอ้ยจนจริงๆทุกคนเล่นผิดชีวิตเปลี่ยนตอนนี้ชีวิตฉันจนมากโอเคโอจะต้มใหม่วับมาโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออกลับมาฟาร์มได้อยู่แล้วโอ้โหเกือบตายทุกคนกับการวางต้นไม้แบบเละเทะมากเลยแต่ก็ยังได้อยู่นะปะด้าน37ค่ะเอ้ยตัวนี้เราซื้อมาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะตัว B เนี่ยลองดูกันว่าเวิร์กไหมมันจะไม่มีอะไรมาเลยเหรอนี่วางไว้ตรงนี้อ่ะวาร์ปตัวหน้ามาเออมาโชคดีโชคดีโอเคลงไปอันนี้คืออะไรอันนี้คือนี่ใช่ไหมนี่คือส่งเฮ้ยเดี๋ยวผมจะต้มไม้ต้องตรงนี้แล้วแหละเอออาตุ้มอุ้ยสุดยอดหลักมากหลักที่สุดเดี๋ยวผมจะต้มไม้เอามาจัดการตัวพวกนี้ทีเอออุ้ยพึ่งอ่ะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยพึ่งอ่ะฮึบแถวบนระวังแถวบนอุ้ยฉันรู้สึกทำไมมันยากอย่างนี้วะระเบิดถึงไหมโอเคตังไม่มีโหดอ่ะมันโหดเดี๋ยววางไว้ทุกแถวมันจะต้มไม้มาโอเคโอ้มเมาโอเคนึกว่าเมาหายพึ่งอ่ะไม่เห็นใช้พึ่งเลยพี่ปุ๊กไม่เห็นใช้พึ่งเลยกำลังว่าตัวเองอยู่ว่าทำอะไรใส่กับพึ่งได้ไหมพี่มูล็อกใส่กับพึ่งใส่แผ่นฟูกับพึ่งมันจัดการเลนเดียวเหรอใส่แผ่นฟูกับพึ่งโอ้ยนี่ไงมันตกพึ่งไปจีเนี่ยโอเควางไว้แถวหน้าเออดีไหมทุกคนได้ยินเสียงพึ่งไหมตอนนี้ปลูกหลังพึ่งไว้เต็มเลย
พิบเพิบเพิบตะกะเตนเพิบกลับมาโอ้มเออดีดีความจริงตะกะแตนควรจะอยู่หน้าพึ่งว่ะพวกว่าควรจะอยู่หน้าพึ่งนะเอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้พึ่งที่ใช้ได้แต่ปวดหูมันจะปวดหูนิดนึงต่อไปด่าน38ค่ะเฮ้ยเราได้มิ้นงั้นวันนี้เราต้องเล่นสายพีแล้วดิมิ้นพีเอาละค่ะรอบนี้เราจะใช้มิ้นพีนะคะแบบหนึ่งได้ไหมขอจัดการแถวละโอ้เดี๋ยวไม่ทันทุกคนไม่ทันเงินไปไหนหมดเนี่ยไม่ทันใส่มิ้นก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนโอ้ยโปเตโต้ไม้วาร์ปตัวหน้ามาโอเคได้อุ้ยโดนการกระทวนด้วยเหรอโดนมาวะพี่บุ๊กขอใส่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหเอ้ยไหวปะวะวับมาเออนี่ฉันไม่มีแผ่นฟู้ดเลยเหรอสำหรับเล่นด่านหน้าไม่มีเลยนะด่านหน้าทุกคนน่ากลัวมากไม่มีแผ่นฟู้ดเหลือเลยอะด่าน39ค่ะโอ้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ดีเอาตัวนี้ก็ได้นะคะจัดการซอมบี้ได้ดีปัญหาคือถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมาเกมสโตนมันจะไม่ได้ฆ่าเลยดิไม่รู้เล่นผิดหรือเปล่านะพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กเล่นผิดทุกคนมาดูว่าแก้เกมกันทันไหมใส่มิ้นก่อนค่ะโปเตโต้ไม้มาวาร์ปมาก่อนวาร์ปไม่ทันทุกคนเสียไปแล้วนะฉันเล่นอะไรของฉันเนี่ยโอเคแถวบนระวังไว้ดีๆนะแถวบนระวังไว้ดีๆนะได้อยู่เอาวับมาเออระเบิดกระทั่วด้วยบูมปึ๊บโอเตโต้อ่ะเหมืองบูมอึ๊บแถวบนต้องระวังแถวบนไม่มีเมกาเลยอ่ะเมืองวามานี่มาเปลี่ยนเล่นมาแล้วก็ตูมโอ๊ยยังรอดอยู่อ่ะทุกคนเล่นกระเทียมกันกระเทียมย้ายเลนแต่มีไต้ฝุ่นมันจะย้ายเลนได้ไงวะมีตัวไต้ฝุ่นมันก็ทะลุกระเทียมมาอยู่ดีนะคะดังนั้นไม่มีประโยชน์ใช้กระเทียมแล้วเอามาทำไมโอเคค่ะทุกคนในด่านนี้นะคะพี่ปุ๊กก็ใช้อิเล็กทริกนะคะใช้ตัวสายจี่เต็มที่เลยสายจี่4แถวแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นกระบองเพชรเฮ้ยกระเทียมย้ายมาก่อน เดี๋ยวกินกระเทียมย้ายมาก่อนอ่ะวาร์ปมาโปรเตโต้มาตรงนี้มาโอเคอุ้มจี่ไปรู้สึกว่าจะมี4แฟลกด้วยนะคะอ่ะขอแผ่นฟูดเอฟเฟกต์หน่อยกระเทียมวางไว้แถวหน้าดีไหมให้มันงงๆกินแล้วแล้วแบบสลับกันไปสลับกันมาเฮ้ยทุกคนสวยมากเลยอะสวยงามมากเลยอะเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะถอนต้นไม้แล้วก็เริ่มใส่ตัวจี่นะคะใส่เยอะขึ้นนะ
คเก็บแพนฟูลไว้ด้านหน้าด้วยปึ๊บเข้ามากลางดงจีเลยนะจีซีแถวโหดนะทุกคนแถมราคาไม่แพงด้วยอ้าวแพนฟูลมาได้ใช้แล้วทุกคนผมจริงใช้กับกระบองเพชรก็โหดนะเดี๋ยวพี่ฟุกใช้ให้ดูเนี่ยมันจะยิงปั๊บ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 ตายเอาเข้ามาตอนนี้คือแบบว่าปลูกเต็มอ่ะปลูกเต็มทุกวันเลยอ่ะมันมาเยอะมากจริงด้วยนะคะหลังๆเราจะต้องจัดการแล้วนะคะเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมากันเป็นแบบว่ากองทัพเลยทีเดียวเรียบร้อยค่ะกระด่าน40แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นด่าน41นะคะใน EP หน้ากันนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะตอนนี้แตกไปแล้ว3นะคะก็ยังเหลืออีก2ไม่เป็นไรนะทุกคนโอเคค่ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย